ครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์คุณย่าอุไรวันกับหลานเอลิเซียลูกสาวโน้ตแพทริเซียคุณย่าอุไรวันอุ้มหลานสาวคนเล็กน้องเอลิเซียลูกของโน้ตแพทเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆสำหรับครอบครัวของรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นนอกจากครอบครัวของพี่สาวคนโตแล้วครอบครัวของน็อตวิสรุตกับภรรยาชมพู่อรยาและลูกๆทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเกลแล้วสมาชิกของครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ยังเพิ่มความคึกคืนและมีความเฮฮามากขึ้นกับครอบครัวของโน้ตวิเศษกับภรรยาสุดที่รักแพทริเซียกูดที่ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มมาคือสาวน้อยเอลิเซียเรียกว่าเป็นขวัญใจของลุงป้าและพี่ๆรวมถึงคุณย่าอุไรวันอีกด้วยและจากภาพคุณย่าอุไรวันกำลังอุ้มหลานสาวในอ้อมอกต้องบอกว่าหลานหน้าเหมือนคุณย่ามากๆอีกมุมก็เหมือนพ่อโน้ตถอดแบบมาเป๊ะๆสำเนาถูกต้องจริงๆแฟนคลับเห็นภาพนี้แล้วก็อยากเห็นภาพครอบครัวใหญ่ของรังสีสิงห์พิพัฒน์เลยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก.com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ